สวัสดีครับผมต้อมไมมดนะครับผมที่เห็นอยู่ด้านหลังนี้เป็น Tesla Model Y รุ่น Refresh ปี2021นะครับแต่ก่อนอื่นครับเรามาดูซีรีส์ของ Tesla กันหน่อยครับเผื่อว่าใครจะยังไม่ทราบนะจะได้รู้ว่า position ของคันนี้ทาง Tesla เขาวางตำแหน่งอยู่ตรงจุดไหนนะครับรถยนต์ไฟฟ้า Tesla นะครับจะมีจำหน่ายอยู่4รุ่นหลักๆนะตอนนี้ได้แก่ Model S Model 3 Model X และ Model Y นะครับถ้าเรียงตามอักษรง่ายๆเขาจะเขียนคำว่าเซ็กซี่นะครับโดยตัวหมายเลข3นั้นแทนตัว E นะครับตัว Tesla Model Y ตัวนี้นะครับเป็น Crossover Utility Vehicle นะครับหรือว่า CUV ซึ่งจะมีขนาดที่เล็กลงมานะครับมีความคอมแพคมากขึ้นตัวนี้แหละครับที่เราจะนำมารีวิวให้ได้ชมกันในวันนี้นะครับผมในเรื่องของดีไซน์ใน Tesla Model Y คันนี้นะครับจุดเด่นแรกคือเรื่องของหลังคาแก้วครับหลังคาแก้วตัวนี้นะครับเรียกว่า Panoramic Glass Roof นะครับจะเป็นกระจกแบบเต็มแผ่นเลยนะครับในปี2021นี้มีการปรับปรุงในเรื่องป้องกัน UV ได้มากยิ่งขึ้นด้วยนะครับแต่ทั้งนี้ถ้ามาใช้งานในประเทศผมต้องบอกเลยว่ายังพบปัญหาเรื่องของความร้อนอยู่เราจะต้องติดฟิล์มขึ้นมานะครับผมได้ให้คำแนะนำเอาไว้เดี๋ยวตามไปดูในคลิปด้านในนะครับลงมาที่ด้านหน้ากันหน่อยแล้วกันครับผมตัวนี้เนี่ยการดีไซน์ของเขานะครับจะมีช่องลมที่กระจังหน้านะครับทำให้ลมนั้นสามารถทะลุเข้ามาได้ช่วยในเรื่องของแอโรไดนามิกที่ดีขึ้นนะครับล้อในรุ่นของลองเลนส์นั้นจะมีขนาดอยู่ที่20นิ้วนะครับที่เราเห็นอยู่ตรงนี้และมาพร้อมระบบช่วงล่างและระบบเบรกที่ทรงประสิทธิภาพนะครับช่วยให้การขับขี่ได้เร็วมากขึ้นท็อปสปีดนะครับผมของรุ่นลองเลนส์จะอยู่ที่217กิโลเมตรต่อชั่วโมงสามารถทำความเร็วระดับ0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั้นภายในไม่ถึง5วินาทีนะครับในเรื่องการดีไซน์ของประตูนะครับผมมือจับประตูจะถูกดีไซน์ออกมาให้เรียบไปกับประตูรถนะครับใครเห็น Tesla ครั้งแรกจะงงไปเลยว่าเราจะเปิดอย่างไรนะครับพอเราเปิดประตูเข้าไปสิ่งที่เราเห็นคือตัวประตูจะถูกดีไซน์เป็นแบบ Frameless นะครับหรือว่ากรอบของกระจกนั้นจะไม่มีนะครับแต่พอเราลดกระจกลงไปสุดแล้วนะครับผมเราจะเห็นว่าประตูของ Tesla คันนี้จะเหมือนกับรถสปอร์ตเลยนะครับซึ่งมีความสวยงามมากๆครับด้านหลังของ Tesla Model Y ครับเราสามารถเปิดประตูขึ้นมาได้นะครับหรือเขาจะเรียกว่าทรังค์นะครับสิ่งที่ทำให้ Tesla Model Y โดดเด่นนั่นก็คือเรื่องของความจุสัมภาระถ้าหากว่าเรายังไม่ได้พับเบาะนะพื้นที่ในการจัดเก็บครับจะสูงถึง854ลิตรเลยทีเดียวนะครับยิ่งถ้าเราพับเบาะตอนหลังลงไปอีกนะครับผมจะทำให้พื้นที่เพิ่มขึ้นมาอีกเยอะมากและถ้าหากรวมกับพื้นที่เก็บสัมภาระด้านหน้าที่เป็นฟรังค์นะครับจะทำให้พื้นที่นะฮะที่เราสามารถขนหรือว่าบรรทุกสัมภาระเนี่ยในรถยนต์รุ่นนี้นะครับผมสูงถึง 2,100 ลิตรเลยทีเดียวและไฮไลท์เด่นนะครับหลังจากที่เราพับเบาะหลังลงไปนะครับจะทำให้เราสามารถเข้าไปนอนในรถคันนี้ได้เลยนะครับและ Tesla เองก็ทำแคมป์โหมดมาให้ด้วยซึ่งแคมป์โหมดตัวนี้นะครับจะช่วยให้เรานำรถคันนี้ครับไปตั้งแคมป์ที่ไหนก็ได้ครับผมและเราสามารถนอนในรถได้เลยในเรื่องของการออกแบบภายในนะครับผมดีไซน์ของ Tesla นั้นจะมีความเป็นมินิมอลนะครับซึ่งฉีกกฎการออกแบบที่เราคุ้นเคยกับรถยนต์ทั่วไปมองเข้ามาภายในครับจุดเด่นสุดคือเรื่องของหน้าจอการแสดงผลครับตัวนี้มาพร้อมหน้าจอการแสดงผลขนาด15นิ้วไม่ใช่แค่แสดงผลข้อมูลการขับขี่เท่านั้นแต่เรายังสามารถควบคุมรถยนต์คันนี้ได้ทุกอย่างผ่านระบบบนหน้าจอเลยนะครับผมในฝั่งของพวงมาลัยครับก็ดีไซน์แบบมินิมอลเช่นกันปุ่มไม่มีครับมีแค่จอยสติ๊กที่อยู่ด้านข้างซึ่งจอยสติ๊กตรงนั้นครับทั้งซ้ายและขวาสามารถปรับโหมดต่างๆได้เยอะมากๆเลยนะครับในแผงคอนโซลครับก็เรียบๆครับคอนโซลด้านหน้าเป็นแผ่นไม้เรียบๆครับผมแล้วก็จะมีของช่องระบายอากาศหรือว่าช่องแอร์มาเท่านั้นเลยนะครับผมไล่ลงมาตรงคอนโซลกลางนะครับผมในปี2021นี้มีการปรับปรุงคือเราสามารถชาร์จไร้สายอุปกรณ์มือถือของเราได้นะครับผมจะมีที่วางอยู่2ที่ครับสามารถวางมือถือเข้าไปและชาร์จได้เลยในส่วนของที่นั่งด้านหลังนะครับผมจะสามารถนั่งได้อยู่3จุดนะครับได้แก่ด้านซ้ายตรงกลางแล้วก็ด้านขวา Tesla Model Y ในบางประเทศนะครับจะสามารถเลือกคอนฟิกให้เป็น7ที่นั่งได้นะแต่ว่ารุ่นนี้นะครับที่ผมนำเข้าจากฮ่องกงนั้นจะมีแค่5ที่นั่งนะครับซึ่งจุดเด่นของที่นั่งด้านหลังนะครับจะไม่มีเพลาอยู่บริเวณที่นั่งตรงกลางเพราะว่าตัวมอเตอร์เองนะครับเขาจะอยู่ที่ล้อหน้ากับล้อหลังนะครับเขาจะเรียบเลยตรงนี้ไม่มีเพลานะในรุ่นนี้นะครับมาพร้อมแบตเตอรี่ขนาด75กิโลวัตต์นะครับผมสามารถทำระยะสูงสุดนะครับในการวิ่งนั้นชาร์จ 100% สามารถวิ่งได้สูงสุดที่
542กิโลเมตรนะครับและด้วยความที่แบตเตอรี่ขนาดใหญ่ที่75กิโลวัตต์นะครับทำให้ Cloud Clearance ของรุ่นนี้ต่ำมากๆนะครับส่งผลให้การทรงตัวของรถคันนี้ทำได้ดีมากๆถือว่าเป็น CUV ที่มีความปลอดภัยอันดับต้นๆของโลกเลยนะครับจากคะแนนการทดสอบทำให้ผู้ใช้นะครับมั่นใจได้ว่าในการขับรถนั้นรถจะไม่พลิกคว่ำอย่างง่ายดายครับสำหรับพอร์ชาร์จของ Tesla Model Y นะครับผมจะอยู่ทางด้านหลังซ้ายเราสามารถเปิดได้ด้วย2วิธีครับวิธีที่1คือสั่งผ่านที่หน้าจอควบคุมในตัวรถและวิธีที่2เราสามารถเดินมาที่ท้ายรถแล้วก็กดที่ช่องชาร์จครับสำหรับพอร์ตของการชาร์จนะครับจะรองรับทั้งไฟกระแสตรงและไฟกระแสสลับนะครับสำหรับไฟกระแสตรงนะครับจะอยู่ที่ตู้ให้บริการนะครับยกตัวอย่างเช่นที่ปั๊มน้ำมันโดยหัวชาร์จไฟกระแสตรงนะครับผมจะเป็นหัว CCS2 นะครับผมซึ่งเป็นมาตรฐานที่ใช้งานอยู่ในประเทศไทยแล้วนะครับส่วนหัวAC นะครับหรือว่าไฟบ้านนะครับเราสามารถชาร์จกับวอลชาร์จต่างๆก็ได้นะครับที่เป็น Type 2สำหรับกำลังไฟถ้าเป็นฝั่งของ DC นะครับไฟกระแสตรงนั้นจะรองรับได้สูงสุดนะครับในประเทศไทยนะมีคนเทสกำลังไฟสูงสุดเลยอยู่ที่120กิโลวัตต์นะครับแต่ถ้าหากเป็นตู้ชาร์จทั่วไปยกตัวอย่างเช่นของ PA Volta นะครับผมจะอยู่ราวๆประมาณ50กิโลวัตต์ที่รับได้นะครับผมส่วนในทางฝั่งของตู้ PTT EV นะครับสามารถรับกำลังไฟได้สูงสุดประมาณ70ถึง80กิโลวัตต์นะครับในเรื่องระยะเวลาของการชาร์จนะครับผมค่าปกติโดยทั่วไปนะครับถ้าหากไปชาร์จอยู่ในตู้กำลังไฟ50กิโลวัตต์นะครับจะใช้ระยะเวลาในการชาร์จถ้าตี1ชั่วโมงนะครับเราจะได้ประมาณสัก40กิโลวัตต์กว่าๆครับแต่ถ้าหากว่าเป็นตู้ของปตท.นะครับผมที่กำลังไฟสูงสุดที่120วัตต์นั้นชาร์จ1ชั่วโมงเราจะได้กำลังไฟทั้งหมดประมาณ70กว่ากิโลวัตต์นะครับผมถ้าหากว่ามาสรุปกับ Tesla คันนี้ผมเคยชาร์จจากระดับ 10% มาจนถึงเกือบ 100% นะครับก็จะใช้ระยะเวลาประมาณ1ชั่วโมงนิดๆครับผมนอกจากการชาร์จแบตเตอรี่ภายนอกที่ตู้ DC อย่างที่ผมได้แนะนำไปนะครับอีกหนึ่งอุปกรณ์ที่ควรจะต้องมีนั่นก็คือในฝั่งของ EV Chargerที่เราจะติดตั้งไว้ใช้งานเป็นประจำนะครับอย่างเช่นที่บ้านของเราก็ได้หรือว่าออฟฟิศที่เราใช้งานนะครับยกตัวอย่างเครื่องนี้ครับผม Enel X รุ่น Juice Box นะครับที่มาพร้อมกำลังไฟสูงสุดถึง22กิโลวัตต์สามารถติดตั้งได้ทั้งไฟแบบ1เฟสแล้วก็3เฟสครับอุปกรณ์นี้ครับจะช่วยให้เราสามารถชาร์จรถได้เร็วขึ้น 3-10 เท่าเลยทีเดียวนะครับผมจุดเด่นของ Smart EV Charger ตัวนี้นะครับผมสามารถที่จะเชื่อมต่อแอปพลิเคชันบนมือถือได้ผมว่ามันสะดวกตรงที่เราสามารถดูสถานะต่างของการชาร์จได้นะครับผมการตั้งเวลาการสั่งให้สตาร์ทหรือว่าสต็อปหยุดในการชาร์จนะครับแล้วก็ดูประวัติการชาร์จได้ทุกที่ผ่านทางแอปพลิเคชันเลยนะครับผมตัวสายของเครื่องชาร์จเองก็ยาวสุดถึง7เมตรเลยนะครับติดตั้งที่ outdoor ก็ได้เพราะว่ามาพร้อมมาตรฐานการทนน้ำทนฝุ่น IP66 นะครับผมมาพร้อมการรับประกัน2ปีและติดตั้งโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญนะครับผมถ้าหากว่าใครสนใจนะครับสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ EV Mall ที่ผมเนี่ยเอาไว้ให้ดูนะครับเรื่องระบบความปลอดภัยอื่นๆใน Tesla นะครับที่เราอาจจะหาได้ยากจากรถยนต์รุ่นอื่นๆสิ่งที่ผมอยากจะพูดคือเรื่องของระบบเซ็นเซอร์รุ่นนี้นะครับมาพร้อมเซ็นเซอร์แบบอัลตราโซนิกถึง12จุดรอบคันนะครับเซ็นเซอร์ตัวนี้นะครับจะส่งสัญญาณออกไปรอบรถแบบ360องศาและวิเคราะห์ว่ามีวัตถุอะไรบ้างนะครับที่อยู่รอบๆรถของเราหลังจากนั้นครับจะนำข้อมูลเหล่านั้นมาวิเคราะห์แล้วก็ประมวลผลเป็นภาพกราฟิกให้เราได้เห็นในรถนะครับตัวนี้เองนะครับผมจะทำงานควบคู่กับระบบการขับเคลื่อนด้วยสมมุติว่ามีรถคันหน้าเบรกกระทันหันครับผมแต่ว่ารถของเรายังไม่เบรกนะเขาจะมีการแจ้งเตือนเข้ามาและถ้าสมมุติว่าเกิดเหตุกระชั้นชิดมากจริงๆเขาจะเบรกให้เราแบบอัตโนมัติเลยนะครับและเซ็นเซอร์ตัวนี้เองครับผมก็จะนำไปใช้ควบคู่กับระบบออโต้ไพลอตได้ด้วยนะครับต่อมานะครับในเรื่องของความปลอดภัยอีกอย่างนึงคือในเรื่องของกล้องครับตัวนี้มีกล้องรอบคันมาให้นะครับผมซึ่งจะสามารถตรวจจับวัตถุต่างๆได้ระหว่างขับขี่ด้วยนะครับตัวกล้องเหล่านี้ครับจะทำการบันทึกภาพขณะที่เราขับขี่ด้วยนะครับเผื่อว่ามีเกิดอุบัติเหตุนะครับเขาก็จะนำมาบันทึกได้โดยอัตโนมัตินะครับและการมีกล้องรอบคันขนาดนี้นะครับทาง Tesla จึงพัฒนาฟีเจอร์หนึ่งที่ชื่อว่า Sentry Mode ขึ้นมา Sentry Mode ตัวนี้ครับจะเป็นประหนึ่งเหมือนกล้องวงจรปิดที่ทำงานอยู่ตลอดเวลาเผื่อว่าเราต้องการที่จะรักษาความปลอดภัยของตัวรถเราจะรู้ว่าถ้าสมมติว่าเรานำรถคันนี้ไปจอดที่บริเวณเปลี่ยวๆและเราอยากจะบันทึกเหตุการณ์เผื่อว่ามีใครมาทำอะไรไม่ดีไม่ร้ายกับรถของเรานะครับ Sentry Mode ตัวนี้นะครับจะสามารถช่วยได้นะครับสำหรับการขับในเมืองเป็นอย่างไรบ้างนะฮะเท่าที่ลองขับผมขับทั้งกรุงเทพนะแล้วก็ต่างจังหวัดนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่เชียงใหม่นะครับสิ่งที่ช่วยให้เราขับสบายขึ้นหรือว่าขับสนุกขึ้นก็คือเรื่องของตัวนี้ครับหน้าจอเรดาร์ของเขาที่แสดงข้อมูลนะครับ
ขาจะบอกว่าเนี่ยข้างๆของเรามีรถอะไรอยู่บ้างอะไรยังไงแล้วก็เส้นถนนเป็นยังไงนะครับแล้วก็จะมีระบบช่วยเบรกอัตโนมัติด้วยนะครับผมอีกอย่างนึงมีคนสงสัยว่าถ้ารถเข้ามาใกล้ๆหรือว่ามีอะไรตัดหน้ามันเบรกไหมก็มีระบบช่วยเบรกอยู่นะครับโดยเฉพาะการเปิดระบบ Active Cruise Control ครับเขาจะทำให้นะครับไปตามคันข้างหน้าแล้วก็จะช่วยเบรกให้ถ้าสมมติว่ารถคันนั้นเบรกนะฮะแต่ว่าสิ่งที่ผมอยากจะแนะนำก็คือไม่ควรที่จะเปิดออโต้ไพลอตนะครับในพื้นที่ที่คนพลุกพล่านครับยกตัวอย่างเช่นหน้าตลาดนะครับหรือว่าหน้าโรงเรียนด้วยความที่รถคันนี้เขามีเรดาร์ที่จับไปใช่ไหมผมเคยเจอเหตุการณ์นึงเปิดออโต้ไพลอตอยู่ถนนหน้าโรงเรียนและมีเด็กครับเขาวิ่งอยู่บนทางเดินเท้านะครับยกตัวอย่างเช่นตอนนี้เขาวิ่งอยู่ทางเดินเท้าและเหมือนเรดาร์ของรถครับไปจับตัวเด็กคนนั้นครับและคิดว่าเด็กคนนั้นจะวิ่งเข้ามาที่หน้ารถเรารถก็เลยเบรกอย่างกระทันหันนะครับจนทำให้ข้างหลังเกือบเบรกไม่ทันนะครับผมอันนี้ถือว่าเป็นอันตรายค่อนข้างมากผมว่าผู้ใช้เทสลาหลายๆคนนะน่าจะเจอปัญหานี้คือตั้งครูสคอนโทรลเอาไว้แล้วก็พวกออโต้ไพลอตเอาไว้ครับในเส้นทางแบบนี้มันก็เลยทำให้ไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่นะครับผมก็เลยมองว่าถ้าเป็นการขับขี่ที่ปลอดภัยมากที่สุดแนะนำว่าควรจะเป็นการขับแมนนวลมากกว่านะครับหรือว่าถ้าจะใช้ Active Cruise Control เองก็ควรจะมีสติอยู่ตลอดเวลาในการขับขี่นะครับเรามาว่ากันในเรื่องการจอดรถภายในอาคารกันบ้างนะครับผมซึ่งรถคันนี้ก็เป็น Compact SUV นะถือว่าขนาดก็ค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวผมจะลองจอดดูว่าการจอดจะเป็นยังไงบ้างต้องบอกก่อนว่าคันนี้เนี่ยถ้าเราซื้อในประเทศไทยนะที่ import เข้ามานะระบบช่วยจอดด้านหลังจะไม่มีนะครับสิ่งที่เราเห็นจะมีเฉพาะเรื่องของเนี่ยจะมีกล้องหลังนะครับกล้องหลังให้ดูกล้องด้านข้างนะครับซ้ายขวาส่วนระบบการถอยจอดพวกอัตโนมัตินั้นจะไม่มีเพราะว่าเราไม่ได้ซื้อแพ็กเกจที่เป็น Full Self Driving นะครับตัวนั้นจะมาพร้อมระบบ Full Self Driving ถามว่าการจอดทำได้ง่ายไหมทำได้ง่ายครับเราสามารถที่จะคำนวณได้ตามเส้นที่เขาบอกให้นะก็เหมือนรถยนต์ทั่วไปนะครับแล้วก็เขาก็จะมีการบอกระยะอยู่ว่าเนี่ยด้านซ้ายด้านขวาเป็นยังไงนะครับใกล้เกินไปหรือเปล่าเนี่ยก็จะมีการแจ้งเตือนนะครับผมนะฮะก็จะบอกถ้าสมมติว่ามีวัตถุหรือว่ามีอะไรที่อยู่ด้านหลังนะเขาก็จะบอกเป็นระยะให้ได้ทราบนะครับซึ่งก็ทำได้ง่ายอยู่ตอนนี้อยู่ในอาคารที่จอดรถนะครับช่องค่อนข้างกว้างเลยนะครับสะดวกนะครับสำหรับการที่จะถอยจอดในลักษณะนี้นะครับอันนี้ก็คือเรื่องของการจอดไม่น่าจะมีอะไรมากมายนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะแชร์ประสบการณ์การขับขี่นะครับผมแบบทางไกลสำหรับรถคันนี้เป็นอย่างไรบ้าง นะครับเส้นทางที่ผมขับมาแล้วนะครับกว่า 2,800 กิโลเมตรนะครับเส้นทางตั้งแต่กรุงเทพไปหนองคายและหนองคายมายังเชียงใหม่นะครับผมซึ่งผมได้เคยรีวิวเส้นทางหนองคายเชียงใหม่ไว้ให้ชมกันแล้วนะครับสรุปโดยรวมในเรื่องของการควบคุมกันก่อนนะครับว่าด้วยเรื่องของพวงมาลัยพวงมาลัยเนี่ยเราสามารถจะปรับได้3โหมดนะครับโหมดคอมฟอร์ตโหมดสแตนดาร์ดแล้วก็โหมดสปอร์ตนะครับซึ่งโหมดคอมฟอร์ตนั้นก็จะเหมาะสำหรับการขับขี่ในเมืองครับก็จะหักพวงมาลัยได้อย่างง่ายนะครับพวงมาลัยไม่หนักสแตนดาร์ดเนี่ยก็จะหนักขึ้นมาอีกระดับนึงครับผมก็จะทำให้ขับรถเวลาที่เราทำความเร็วสูงๆนั้นทำให้ควบคุมได้ดีนะครับแล้วก็โหมดสุดท้ายคือโหมดสปอร์ตก็น้ำหนักจะหนักมากที่สุดนะครับเอาง่ายๆว่ายิ่งขับเร็วๆนะครับเหมาะกับการขับเร็วเพราะว่าเวลาที่เราขยับพวงมาลัยนั้นนะฮะจะต้องออกแรงเพื่อที่จะทำให้รถมันควบคุมไปตามทิศทางนะครับผมสำหรับเรื่องของพวงมาลัยนะครับการเข้าโค้งการคอนโทรลเป็นยังไงคันนี้นะครับโมเดล Y Long Range นี้ขับเคลื่อนแบบ4ล้อนะครับเข้าโค้งได้อย่างมั่นใจมากๆนะเท่าที่ผมลองในความเร็วสูงๆมันหนึบดีหนึบมากๆเลยนะครับเอาง่ายๆคือผมไม่เคยขับตัวขับเคลื่อน4ล้อมาก่อนนะปกติเราก็ขับเฉพาะแบบขับเคลื่อนล้อหน้าบ้างล้อหลังบ้างอะไรเงี้ยก็จะเห็นความแตกต่างมากเวลาที่เราเข้าโค้งเวลาที่ทำการแซงอะไรเงี้ยครับถือว่าทำได้ดีมากนะครับส่วนในเรื่องของคันเร่งนะจะมีอยู่2โหมดให้เราเลือกคันเร่งเนี่ยจะมีโหมดชิลกับโหมดสแตนดาร์ดครับสำหรับรุ่นลองเรนจ์นะโหมดชิลจะเป็นการขับแบบพละกำลังไม่ได้เต็มที่นะครับจะมาสักประมาณ 80% เป็นกำลังแบบสูงสุดเพราะว่าโหมดนี้จะช่วยประหยัดพลังงานด้วยแล้วก็
รถจะไม่พุ่งมากเกินไปนะครับผมแล้วก็อีกหนึ่งโหมดคือโหมดสแตนดาร์ดโหมดสแตนดาร์ดนั้นพละกำลังจะมาเต็มร้อยนะครับผมถ้าใครไม่เคยนั่งรถซูเปอร์คาร์นะต้องบอกเลยว่ามานั่งคันนี้คือมีสะดุ้งกันทุกคนเลยนะครับหลังจากที่ผมพาน้องๆบ้างคนเพื่อนๆบ้างมาลองนั่งแล้วก็ลองทำความเร็วนั้นดูนะถือว่าทำได้ดีเลยแล้วก็ตอนที่ขับขึ้นเขานะครับโหเวลากดมันก็ขึ้นมาเลยครับไม่ต้องรอเลยนะครับทำให้เรานั้นเร่งแซงได้อย่างสบายใจครับคือไม่ต้องกลัวว่ารถจะพละกำลังไม่พอนะครับเร่งแซงปุ๊บมาเร่งแซงปุ๊บมานะครับทำได้ดีมากๆนะครับพูดถึงเรื่อง Adaptive Cruise Control ก่อนเวลาที่เราจะเรียกใช้งานเนี่ยเราจะตวัดตัวก้านนะครับที่อยู่ด้านขวาเนี่ย1ครั้งนะครับเพื่อที่จะ Activate นะฮะก็จะกลายเป็น Adaptive Cruise Control เวลาที่เราขับไปครับรถข้างหน้าขับไปเราก็จะขับตามรถข้างหน้าหยุดเราก็จะหยุดนะครับอันนี้เป็น Adaptive Cruise Control แต่ว่ามือของเรายังจะต้องกำพวงมาลัยและหักเลี้ยวตามนะครับส่วนอีกโหมดนึงคือ Auto Pilot ครับ Auto Pilot ก็ Activate ที่ก้านด้านขวาเหมือนกันแต่ว่าเราจะต้องกด2ครั้งนะครับตึ๊กๆแบบนี้นะฮะถ้า Auto Pilot Activate นะครับตัวเส้นตรงนี้จะขึ้นเป็นสีฟ้าครับความเร็วที่เราล็อกเอาไว้ครับสามารถปรับตั้งค่าได้รถคันหน้าวิ่งเท่าไหร่เขาจะวิ่งตามรถคันหน้าชะลอความเร็วเขาก็จะชะลอตามและรถสามารถเลี้ยวพวงมาลัยให้เราได้ด้วยนะครับซึ่งมันจะสะดวกตอนที่ใช้ขับเดินทางไกลนะครับผมเราก็อาจจะไม่ต้องเหยียบคันเร่งตลอดเวลานะครับเราก็ปล่อยคันเร่งได้เลยนะครับเพื่อให้เขาไหลไปตามด้านหน้านะครับแล้วก็หมุนไปตามถนนแต่ทั้งนี้ข้อควรระวังสำหรับการใช้ออโต้ไพลอตนะครับก็คือถนนจะต้องมีเส้นที่ชัดเจนนะครับผมรถสามารถมองเห็นเส้นของเส้นจราจรได้นะครับเพื่อที่จะทำให้ขับไปได้นะครับต่อไปเราจะเดินทางไปในพื้นที่ถนนที่เป็นออฟโรดนะครับผมใน Tesla Model Y นะจะมี Off-Road Assist ให้นะครับเข้ามาที่ตัวรถนะครับแล้วก็ไปที่ Pedals and Steering เนี่ยด้านล่างสุดครับเนี่ยจะมีเมนูที่ชื่อว่า Off-Road Assist นะครับให้เราเปิดเอาไว้ตอนนี้ก็จะช่วยในเรื่องของการขับในพื้นที่ถนนที่ขรุขระนะครับได้สะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับรุ่นนี้นะครับลองเลนส์ชนิดมีมอเตอร์2ตัวนะครับเป็นระบบขับเคลื่อน4ล้อนะครับก็รถมีความสูงในตัวของเขาเองอยู่ในระดับหนึ่งเลยครับทำให้มาในพื้นที่ที่ขรุขระได้ซึ่งไม่ได้ทุรกันดารมากก็สามารถเดินทางมาได้นะครับด้านหน้าก็เป็นหลุมนิดนึงนะฮะเราก็ยังเดินทางขึ้นมาได้อย่างสบายๆนะครับนี่ครับก็จะเหมาะสำหรับใครที่ต้องการเดินทางไปในพื้นที่ที่อาจจะเป็นอุทยานแห่งชาติหรือว่าที่ที่จะไปตั้งแคมปิ้งนะครับก็สามารถนำคันนี้ขึ้นไปได้นะผมชอบมากๆเลยสำหรับฟังก์ชันนี้นะทั้งในเรื่องของสมรรถนะนะครับแล้วก็อรรถประโยชน์ในการตั้งแคมป์ได้สำหรับตัว Tesla Model Y คันนี้ครับและหลังจากที่ได้ใช้คันนี้มานะครับผมจุดที่ผมไม่ชอบเดี๋ยวผมขออธิบายให้แล้วกันครับว่ามีจุดไหนบ้างอย่างแรกคือเรื่องของหลังคาแก้วครับแน่นอนครับว่าบ้านเรานั้นอากาศร้อนมากแล้วก็พอเวลาโดนแดดนะครับแสงจะส่องลงมาและความร้อนจะเกิดขึ้นได้เยอะมากถ้าเราติดฟิล์มคุณภาพไม่ดีนะครับความร้อนจะเข้ามาจะทำให้เครื่องปรับอากาศของเราต้องทำงานมากยิ่งขึ้นส่งผลให้แบตเตอรี่นั้นหมดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับผมจุดต่อมาครับในเรื่องของวัสดุในบางจุดครับผมยังมองว่าวัสดุนั้นยังไม่แข็งแรงมากพอครับลองเอามือเคาะที่ตัวถังรถบางจุดอย่างเช่นฝากระโปรงหน้าผมมองว่ายังดูบางมากเกินไปตัวประตูรถเองนะครับเคาะไปก็ยังป้องป้องป้องคือมันความแน่นของวัสดุพวกโลหะที่นำมาทำผมว่าน่าจะเพิ่มความหนาขึ้นอีกนะครับผมอาจจะทำให้ดูมีความแข็งแรงทนทานมากยิ่งขึ้นสืบเนื่องจากตัวนั้นเองมาดูถึงเรื่องของการเก็บเสียงครับผมมองว่าทางเทสลานั้นยังให้ระบบซีลกันเสียงนั้นได้ไม่ดีพอนะฮะเราอาจจะต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าอาจจะต้องมาติดเพิ่มอย่างที่ผมว่าให้ไปนะครับผมแต่โดยรวมแล้วมีการปรับปรุงจากซีรีส์ก่อนๆหน้ามาทำให้ในรอบนี้การเก็บเสียงทำได้ดีขึ้นก็ถือว่าโอเคอยู่นะและอีกจุดหนึ่งนะครับที่ผมมองว่า Tesla ไม่น่าจะพลาดเลยนั่นก็คือเรื่องของฟลังหรือว่ากระโปรงหน้าไหนๆเราก็ทำกระโปรงหลังให้เป็นไฟฟ้าแล้วก็กดเปิดขึ้นมาได้อย่างสบายแล้วใช่ไหมครับถ้าปรับให้เป็นกระโปรงหน้าแบบไฟฟ้าซะผมว่ามันจะเพอร์เฟกต์แล้วก็เท่มากๆเลยนะครับและหลังจากที่ได้ใช้งาน Tesla Model Y คันนี้มาเกือบ1เดือนนะครับจุดที่ผมชื่นชอบนะครับสรุปให้ฟังกันเลยคืออย่างแรกในเรื่องของประสิทธิภาพครับจะมีสักกี่คันที่ทำให้เราสามารถ
หลังติดเบาะได้ตอนที่เรากดคันเร่งคันนี้สามารถให้เราได้ครับเป็นรถยนต์ไฟฟ้าในไม่กี่รุ่นครับที่ทำให้เรานั้นได้ประสิทธิภาพความเร็วพอๆกับรถซูเปอร์คาร์นะครับในราคาที่เราเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นและในจุดต่อมาครับในเรื่องของเทคโนโลยีที่ทางเทสลามีนะครับเทคโนโลยีเหล่านี้ผมไม่ได้มองแค่เรื่องของการทำให้รถวิ่งไปข้างหน้าได้อย่างเดียวนะฮะมันหมายถึงพวกระบบ AI ต่างๆระบบการช่วยขับขี่ความชาญฉลาดต่างๆการอัปเดตซอฟต์แวร์หรือการทำให้รถของเรานั้นมีความน่าใช้งานมากยิ่งขึ้นแม้ว่าเราจะซื้อรถมานานแล้วก็ตามรถยนต์คันนี้รองรับการอัปเดตซอฟต์แวร์ต่างๆนะครับเหมือนเราใช้งาน iPhone iPad เลยครับแม้ว่าจะเป็นเครื่องเก่านะฮะซื้อมาหลายๆปีแต่เราสามารถที่จะได้ฟังก์ชันใหม่ๆถ้าหาก Tesla มีการปรับปรุงอัปเดตขึ้นมานะครับและอีกเรื่องนึงที่ผมคิดว่า Tesla ทำได้ดีนั่นก็คือเรื่องของการจัดการพลังงานครับถ้าหากเราขับระยะทางไกลๆนะครับเท่าที่ผมวัดได้จากประสบการณ์โดยตรงเลยในระยะทาง100กิโลเมตรนะครับใช้พลังงานไปเพียง 15-16 กิโลวัตต์ต่อชั่วโมงเท่านั้นนะครับผมซึ่งถือว่าทำได้ดีมากๆรถยนต์ไฟฟ้าเจ้าอื่นผมยังมองว่ายังห่างจากทาง Tesla อีกเยอะหลายๆคนคงจะถามแล้วล่ะว่าคันนี้ราคาเท่าไหร่ต้องเตรียมตัวอะไรยังไงแล้วก็มีข้ออะไรที่ต้องพิจารณาบ้างนะครับสำหรับราคาของรุ่นนี้นะครับ Model Y Long Range นะครับผมซื้อมาในราคา 3,590,000 บาทนะครับมันไม่จบแค่นี้อ่ะดิเพราะว่ามันจะต้องมีค่าประกันด้วยนะครับซึ่งราคาของ Tesla นะครับโดยส่วนใหญ่นะครับจะแตะราวๆประมาณ 100,000 บาทนะครับแต่สำหรับของผมจะอยู่ที่ 95,000 บาทกว่าๆนะครับผมเนี่ยเป็นสิ่งที่เราจะต้องเสริมเข้ามาสิ่งนึงที่ต้องพิจารณาเพิ่มเติมคือเรื่องของจุดชาร์จครับแน่นอนครับว่ารถไฟฟ้าย่อมคู่กับการชาร์จไฟฟ้าดังนั้นครับเราจะต้องพิจารณาว่าพื้นที่ที่เราใช้งานนั้นบริเวณโดยรอบถ้าไม่ใช่เฉพาะบ้านเรานะครับมีจุดที่จะสามารถชาร์จได้หรือเปล่านะครับมีจุดชาร์จเยอะไหมสำหรับความเห็นส่วนตัวของผมนะครับผมมองว่าถ้าหากใครใช้งานในพื้นที่ของจังหวัดตามหัวเมืองใหญ่ๆนะครับผมคิดว่าพื้นที่ของการชาร์จนั้นจะมีค่อนข้างเยอะนะครับโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครครับไม่ต้องห่วงครับมีเยอะแน่นอนต่างจังหวัดหัวเมืองอย่างเชียงใหม่เองขอนแก่นอุดรก็เริ่มทยอยมีแล้วนะครับผมแต่สิ่งที่ต้องแนะนำเลยก็คือเรื่องของบ่อชาร์จที่บ้านของเราจำเป็นจะต้องมีเพราะว่าไม่ใช่ว่าทุกที่นั้นจะมีตู้ชาร์จให้เราเสมอนะครับเดินทางมาถึงช่วงท้ายแล้วนะครับผมหลายๆคนอาจจะถามคำถามกับตัวผมเลยว่าถ้าให้เลือกได้ผมยังจะซื้อคันนี้อยู่ไหมผมตอบเลยครับว่าซื้อด้วยเหตุผลหลักๆอย่างนี้ครับอย่างแรกครับผมต้องการนำชีวิตของผมนั้นเข้ามาอยู่กับรถไฟฟ้าเพื่อให้ได้ประสบการณ์ที่ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้เราอยากจะรู้ว่ารถไฟฟ้านั้นตอบโจทย์ของเราได้ดีหรือเปล่าการเดินทางที่ผ่านมาครับมันทำให้พิสูจน์ได้แล้วว่าแม้ว่าเราจะเพิ่มความยุ่งยากในชีวิตของเรานิดนึงยกตัวอย่างเช่นการรอชาร์จที่มากขึ้นแต่สิ่งที่ได้จากรถคันนี้มันมีมากกว่าครับเราได้ประสิทธิภาพที่ดีขึ้นเราได้ประสบการณ์การใช้งานรถไฟฟ้าเราได้เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆซึ่งผมมองว่าคุ้มและนี่นะครับก็เป็นคลิปภาพรวมการรีวิว Tesla Model Y นะครับผมเป็นคลิปแรกจากทางเราเดี๋ยวเราจะมีคลิปต่างๆนะครับเกี่ยวกับ Tesla Model Y และรถยนต์ไฟฟ้าในแบรนด์อื่นๆมาให้ติดตามชมกันอย่างต่อเนื่องนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามที่ช่อง iMode Official ของพวกเราด้วยนะครับไว้เดี๋ยวเราพบกันในรอบหน้าสำหรับในคลิปนี้นะครับผมต้อม iMode ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ